ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่หมีครับวันนี้ก็มาถึงตอนที่2แล้วนะคะดวงตากระต่ายครับพี่ช่วงนี้เราอ่านนิยายญี่ปุ่นบ่อยเนาะพี่ก็เดี๋ยวนะอ๋อตั้งแต่การลิลิโอมาอ่าฮะค่ะก็ไม่นานมากแล้วก็มาต่อที่ดวงตากระต่ายสงสัยช่วงนี้จะสมพงกับญี่ปุ่นเป็นพิเศษนะคะดวงตากระต่ายนะคะซึ่งคือเป็นหนึ่งในวรรณกรรมเยาวชนชั้นเยี่ยมของญี่ปุ่นที่ได้รับการนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้วก็ภาพยนตร์ค่ะก็เป็นวรรณกรรมที่แต่งขึ้นนะคะหลังจากที่ผู้เขียนผ่านประสบการณ์การเป็นครูโรงเรียนชั้นประถมศึกษามา17ปีนะคะก็ช่วงนี้เด็กๆต้องเรียนออนไลน์เนาะใช่บางโรงเรียนก็ยังไม่เปิดเทอมส่วนใหญ่เนี่ยไม่เปิดเทอมนะพี่ที่ผ่านมาเนี่ยเปิดวันที่1มิถุนาครับแล้วก็ถูกเลื่อนไปใช่แล้วก็ให้เรียนอยู่กับบ้านสำหรับเรื่องนี้เด็กๆฟังได้นะคะโอ้ฟังได้ทุกคนเลยครับสามารถฟังได้เด็กยันวัยชราค่ะแล้วก็ฟังตอนเนี้ยก็ได้นะเพราะเป็นเรื่องของครูกับเด็กโดยตรงเลยครูเด็กผู้ปกครองแต่ผมว่าวัยรุ่นเนี่ยอ่านแล้วจะอินมากพี่เหรอเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านเด็กมาหมาดๆนะพี่แล้วเขาจะเข้าใจว่าตอนนั้นเราคิดแบบนี้นี่เองเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฟังได้หมดเลยใช่ก็เนื้อเรื่องเดี๋ยวก็กำลังจะเข้มข้นขึ้นนะคะกับเรื่องราวของเทสุโซที่ถูกมองว่าเป็นเด็กมีปัญหากับครูโคทานิครูโคทานินี่ก็ประมาณว่าเป็นครูนางฟ้านะคะน่ารักมากแล้วก็เราได้รู้จักกับครูอีกคนนึงนะเมื่อวานนี้ใช่แล้วค่ะครูอาดาจิครูอาดาจิกวนๆเจ้าของฉายาครูยากุซ่าเหมาะมากเลยเมื่อวานนี้ทำความรู้จักนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะค่อยๆติดตามดวงตากระต่ายซึ่งเป็นผลงานของเคนจิโร่ไฮทานินะคะแล้วก็แปลโดยคุณมารินาโคบายาชิค่ะเป็นหนังสือภาษาไทยเล่มที่13ของโครงการคันช่องส่องญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์ซึ่งมูลนิธินี้เนี่ยจัดพิมพ์หนังสือเพื่อที่จะมีส่วนช่วยให้นักวิจัยเกี่ยวกับญี่ปุ่นแล้วก็บุคคลทั่วไปในประเทศเอเชียได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับระบบการเมืองปัจจุบันแล้วก็แง่มุมต่างๆของญี่ปุ่นคือพูดง่ายๆว่าทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าใจญี่ปุ่นมากขึ้นจึงได้ชื่อว่าโครงการคันช่องส่องญี่ปุ่นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันนะคะกับตอนที่2ครับตอนที่2มีชื่อว่าหนูกับเรือยอชหนูนี่ที่เป็นสัตว์ใช่ไหมพี่หนูจริงๆค่ะครับไม่ใช่อีหนูน่ารักนะคะ อันนี้คือหนูชนิดที่ว่าคนที่กลัวหนูเห็นแล้วเสียงสั่นนะคะหนูหนูจี๊ดๆเลยหนูกับเรือยอชเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามฟังกันเลยค่ะวันปิดภาคเรียนฤดูร้อนมาถึงแล้วเด็กๆในโรงกำจัดขยะมูลฝอยก็ปิดเทอมเช่นกันโรงเรียนที่ไม่มีเด็กนักเรียนนั้นถูกฝุ่นจับอย่างรวดเร็วแล้วก็มีกลิ่นอับชื้นเหมือนปราสาทเก่าที่ขึ้นราตรงข้ามกับโรงกำจัดขยะที่ตอนนี้ร้อนอบอ้าวจนขยะเกิดการหมักเน่าโรงกำจัดขยะจึงร้อนราวกับเรือนกระจกแต่ถึงแม้จะอยู่ในสภาพเช่นนั้นเด็กๆก็ยังคงเล่นสนุกกันอย่างร่าเริงครูโคทานิเขียนจดหมายถึงเทสุโซโดยมีตาบักเป็นคนอ่านให้ฟังเทสุโซจังสบายดีไหมจ๊ะครูเป็นห่วงเทสุโซจังมาก
อยากรู้ว่าสบายดีหรือเปล่าครูนึกภาพเทสุโซจังกำลังเลี้ยงลูกออสอยู่ครูเลยพยายามบอกกับตัวเองว่าเทสุโซจังจะต้องสบายดีแน่ส่วนครูก็สบายดีจ้ะครูไปเที่ยวทะเลไปปีนเขาจนตัวดำปี๋เหมือนได้กลับไปเป็นเด็กนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเลยจ้ะอีกไม่นานครูก็จะได้พบกับเทสุโซจังอีกแล้วนะครูดีใจที่วันนั้นจะมาถึงเร็วๆนะจ๊ะแหมครูดีจริงๆเลยนะตะบักเอ่ยชมแต่เทสุโซกลับทำไม่รู้ไม่ชี้นั่งกอดหมาที่ชื่อคิจิหน้าบ้านของเทสุโซมีลานกว้างเล็กน้อยเด็กๆเล่นปาบอลกันอยู่ที่นั่นมีอิซาโอะโยชิคิจิจุนชิโร ทาเคโอะชิโร โยนลูกบอลไปให้จุนแต่จุนรับพลาดลูกบอลตกลงไปในท่อโสโครกท่อโสโครกนี้คือท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ที่ติดกับลำคลองจุนรีบมุดลงไปในท่อโสโครกนั่นแล้วก็คลานกลับมาโผล่หน้าดำปี๋ขึ้นมาพร้อมกับมือที่กำลูกบอลเอาไว้แน่นจุนโยนลูกบอลกลับมาแล้วก็บอกว่าในท่อมีหนูลูกกระตาสีเงินด้วยก็หอกละมั้งจุนโกรธเมื่อถูกย้อนกลับเช่นนั้นถ้าคิดว่าก็หอกแล้วก็ไปดูด้วยตาตัวเองสิดังนั้นเมื่อถูกท้าทายเด็กทุกคนจึงมุดลงท่อไปตามๆกันคนแรกที่โผล่ออกมาคือชิโร่ตามมาด้วยอิซาโอะทั้งสองมองหน้ากันแล้วก็ถอนใจเฮือกเฮ้ยจริงด้วยไอตัวนั้นต้องเป็นหนูจ่าฝูงแน่ๆเลยเด็กๆเลิกเล่นปาบอลทุกคนคิดหาทางที่จะจับหนูเป็นๆให้ได้มีการปรึกษาหารือกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไปพอกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแต่ละคนก็มีกรงลวดตะแกรงเส้นลวดแล้วก็สายยางติดมือมาด้วยชิโร่วิ่งสะอึกสะอื้นตามมาเป็นคนสุดท้ายในมือถือเนยแข็งคงจะถูกคนทางบ้านดุเอาที่ชิโร่เอาเนยแข็งออกมาเพื่อจะทำเป็นเหยื่อดักหนูจากนั้นเด็กๆ ก็ช่วยกันทำกับดักหนูอย่างรวดเร็วด้วยฝีมือที่แคล่วคล่องว่องไวเทสซุงจับตรงนี้ไว้เทสซุงคือชื่อที่เพื่อนๆเรียกเทสุโซเทสุโซก็โดนเรียกให้มาช่วยงานนี้เช่นกันเด็กๆเอาเชือกผูกเนยแข็งไว้อย่างแน่นหนาถ้าหนูดึงเนยแข็งเพียงนิดเดียวกรงลวดตะแกรงก็จะตกลงมาครอบทันทีจุนต้องมุดลงท่อโสโครกอีกครั้งเพื่อไปวางกับดักไอ้หนูตาสีเงินมันอาจจะไม่กินเหยื่อนั่นก็ได้ทุกคนเริ่มเป็นห่วงว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงๆไอ้หนูตาสีเงินมันต้องเป็นจ่าฝูงแน่ๆจ่าฝูงจะได้กินของอร่อยก่อนเพื่อนนี่นาจุนพูดแล้วก็โผล่ออกมาจากท่อเด็กทุกคนเห็นพ้องด้วยตอนนี้เด็กๆหน้าตาเปื้อนทั้งเหงื่อและโคลนดูแล้วเหมือนแผนที่เก่าๆที่ชุบน้ำครัมแต่ไม่มีใครสนใจสักคนเดียวเด็กๆกรอกตารออยู่ถึง1ชั่วโมงจนรอต่อไปไม่ไหวพากันมุดลงท่ออีกครั้งทุกคนมุดกันหมดเลยเหลือแต่เทสุโซเด็กประถม1ที่ชะโงกดูอยู่ข้างบนคนเดียวไม่ได้ความเลยเฮ้ยเด็กๆบนเมื่อโผล่ตามกันขึ้นมามีขนาดใช้เชือกที่เหนียวมากยังถูกหนูกัดขาดกระจุยมันฉลาดจริงๆมันไม่ยอมดึงเหยื่อแต่กัดเชือกขาดไปเลยโยชิคิจิรู้สึกทึ่งผิดกับนายลิฟเลยนะอิซาโอเอ่ยโยชิคิจิทำปากยื่นแล้วก็บ่นว่า
อะไรวะคราวนี้เด็กๆใช้ลวดทำเป็นขอเกี่ยววางตำแหน่งของเหยื่อให้สูงขึ้นทำให้หนูต้องใช้สองขาหน้าเกาะเหยื่อจึงจะกินถึงต่อจากนั้นผลงานจากภูมิปัญญาของเด็กๆก็กลับเข้าไปอยู่ในท่ออีกครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างเทสซุงคิดว่าจะสำเร็จไหมจุนถามเทสุโซแต่เจ้าตัวตอบสั้นๆว่าเทสุโซตอบแค่นี้ไม่รู้จะตีความคำตอบว่าอย่างไรแต่ก็เป็นเรื่องปกติที่เพื่อนๆชินซะแล้วการที่เพื่อนๆพูดคุยด้วยเป็นการแสดงความอาทรต่อเด็กพูดน้อยอย่างเทสุโซเหมือนกับเพื่อนๆชินซะแล้วกับการที่เทสุโซจะพูดอะไรน้อยๆแบบนี้จากนั้นเด็กทั้งหมดก็นั่งล้อมวงกันอยู่ในที่ร่มระหว่างรอไม่มีใครคิดจะเล่นอะไรอย่างอื่นได้แต่ส่งสายตาคุยกันเรื่องเจ้าหนูตาสีเงินตัวนั้นสักครู่หนึ่งเด็กชายจุนซึ่งเป็นคนเดียวที่อ่านหนังสือเก่งในกลุ่มก็เริ่มเล่าเรื่องโลโบราชาหมาป่าที่แต่งโดยเออร์เนสต์ทอมสันซีตันเด็กๆพากันตื่นเต้นกับเรื่องราวของโลโบที่สามารถผจญกับกับดักของนายพรานอย่างต่อเนื่องและเมื่อเชื่อมโยงความตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่พวกตนกำลังจะจับไอ้เจ้าหนูตาสีเงินได้อยู่ในขณะนี้ก็ยิ่งทำให้เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นใจเต้นตึกตักกันเลยทีเดียวได้การละบ้างชิโร่เอ่ยขึ้นมาเด็กคนอื่นๆก็รับคำเบาๆด้วยความรู้สึกสับสนเพราะว่าทุกคนอยากจะจับเจ้าหนูตาสีเงินให้ได้แต่ก็ไม่อยากจับได้อย่างง่ายดายนักเพราะว่าหนูควรจะเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวสักหน่อยจุนเป็นคนนำขบวนมุดลงไปในท่ออีกครั้งได้ยินเสียงเตะน้ำดังเชะๆตอนนั้นเด็กทุกคนเงียบกริบจับได้แล้วจุนตะโกนเสียงดังเด็กๆตกใจพากันวิ่งไปคลำกับดักดูเจ้าหนูดิ้นต่อสู้ทำให้มือของเด็กๆได้รับน้ำหนักของมันโดยตรงทุกคนใจเต้นโอ้ยตัวใหญ่น่าดูเลยอ่ะมันต้องเป็นจ่าฝูงแน่ๆเลยไอ้เจ้านี่แหละเจ้าหนูตาสีเงินเด็กๆตื่นเต้นมากจนรู้สึกคอแห้งผากตามันวาวไหมอิซาโอถามทุกคนจ้องผ่านความมืดเห็นลูกกลมสีเงินขนาด5มิลลิเมตร2ลูกกรอกกริ้งอยู่ในความมืดคู่กันโยชิคิจิเห็นเช่นนั้นก็ทนไม่ไหวไชโยไชโยเย้ไชโยจับได้แล้ว yeah. เสียงร้องของเด็กๆดังกึกก้องอยู่ในท่อแคบๆเด็กทั้งหมดกริ้งตัวออกมาคือออกตามกันมาราชาหนูผู้ยิ่งใหญ่ได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติด้วยการเทิดทูนเอาไว้บนหัวแล้วก็วิ่งแห่ส่งเสียงเป็นจังหวะจับหนูได้แล้วดีใจกันมากเจ้าคิจิหมาตัวน้อยที่เทสุโซอุ้มอยู่พอเห็นขบวนแห่มันก็กระโดดแผลวตามไปเทสุโซก็วิ่งตามไปด้วยสุดทางทิศตะวันตกของโรงกำจัดขยะมีปราสาทของเด็กๆที่สร้างด้วยไม้เก่าๆแต่สร้างได้ดีจนไม่นึกว่าเป็นฝีมือของเด็กแม้แต่ผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจการเล่นของเด็กก็ต้องยอมให้กับผลงานชิ้นนี้จุดนี้เป็นจุดที่เย็นสบายที่สุดในโรงกำจัดขยะเด็กๆ ก็เรียกที่นี่ว่าเป็นฐานทัพเวลาเล่นซนก็ใช้ที่นี่เป็นฐานเวลาถูกดุถูกไล่ออกจากบ้านก็ใช้ที่นี่เป็นบ้านชั่วคราวราชาหนูถูกนำมาที่นี่เด็กๆค่อยๆวางกรงอย่างระมัดระวังราวกับของเปราะบางแล้วเด็กๆก็เข้ามามุงดูสายตาทุกคู่เพ่งตรงไปยังจุดเดียวเทพเจ้าปรากฏกายออกมาแล้วสายตาอันร้อนแรงของเด็กๆสามารถเผาร่างของเทพเจ้าได้เลยทีเดียวเวลาผ่านไปสักครู่หนึ่งจุนนั่งลงเป็นคนแรกต่อมาทาเคโอก็นั่งลงมองหน้าจุนทั้งจุนและทาเคโอมีแววตาเหมือนกัน
ทั้งคู่ไม่มีอะไรจะพูดอิซาโอะกับชิโร่นั่งลงอย่างอ่อนแรงคนที่ยังนั่งจ้องดูอยู่ก็คือโยชิคิจิกับเทสุโซสักครู่โยชิคิจิก็ถามขึ้นมากลางปล้องว่าตอดอยู่ในท่อไม่สีเงินนี่นาแล้วทำไมอิซาโอะฟังแล้วก็รู้สึกเซ็งจัดแสดงสีหน้าเหนื่อยใจก่อนจะบอกว่าโอ้ยไอ้โง่เอ้ยเวลาถูกแสงส่องในที่มืดลูกตาของพวกสัตว์มันก็วาวเท่านั้นแหละไม่มีใครตำหนิจุนเลยเด็กทุกคนรู้สึกเหมือนหมดเปรี้ยวหมดแรงได้แต่นั่งเหม่อมองท้องฟ้าสักครู่ชิโร่ก็เอ่ยขึ้นว่าเราจะทำยังไงกับเจ้าหนูนี่ดีอะข้ามันทิ้งซะในขณะที่เทสุโซซึ่งไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอย่างนั่งมองเจ้าหนูตัวนั้นเทสุโซบอกว่าน่าสงสารนะนั่นสิจุนพูดแล้วก็เคหัวโยชิคิจิไปหนึ่งทีมันเป็นหนูนะจะปล่อยมันไปก็ไม่ได้ซะด้วยสิจุนมองหน้าเพื่อนๆ เหมือนจนปัญญาว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีในที่สุดอิซาโอะก็เสนอว่าถ้างั้นเอาไปลอยแพเถอะทุกคนเห็นด้วยต่อจากนั้นเด็กๆก็ช่วยกันทำกล่องไม้เล็กๆอย่างกระตือรือร้นเหมือนตอนที่ทำกับดักหนูมีการใส่เนยแข็งลงไปในกล่องหนึ่งชิ้นเพื่อไม่ให้หนูอดตายเด็กๆพากันออกไปที่คลองกว้างเพื่อลอยแพเจ้าหนูตัวนั้นพวกเขาวางกล่องลงน้ำอย่างระมัดระวังไม่ให้กล่องไปกระทบก้อนหินในขณะที่พวกของเซซูโซกำลังเล่นสนุกกันอยู่นั้นครูโคทานิก็ลอยอยู่กลางทะเลบนเรือยอชในระหว่างปิดภาคฤดูร้อนนี้ครูโคทานิเอาแต่เที่ยวเล่นจนแทบจะทะเลาะกับสามีครูโคทานิเที่ยวเล่นจนตัวเองก็ยังแปลกใจเหมือนครูพยายามจะลืมช่วงเวลา4เดือนที่ทุกข์ทรมานถ้าจะว่าไปแล้วที่ผ่านมาครูโคทานิใช้ชีวิตอย่างเคร่งครัดอาจจะเป็นเพราะว่าครูเกิดมาในบ้านที่เป็นโรงพยาบาลครูจึงอ่านหนังสืออยู่บ้านมากกว่าจะออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกการเดินทางท่องเที่ยวกับเพื่อนๆขณะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยถือเป็นการเที่ยวเล่นอิสระเพียงอย่างเดียวของครูมีคำว่าใจแตกหมายถึงการที่จิตใจเปลี่ยนไปในทางเลวลงดูเหมือนว่าครูโคทานิต้องผจญกับชีวิตครูที่ทรมานอยู่นาน4เดือนจนเกิดอาการใจแตกเล็กน้อยทันทีที่เริ่มต้นปิดภาคฤดูร้อนครูโคทานิก็ไปเที่ยวแม่น้ำนางาระในจังหวัดกิฟุไปกับเพื่อนครูด้วยกันกลับจากกิฟุครูก็ไปปีนเขาที่คาซางะทาเกะบนเทือกเขาคิตะแอลทันทีเมื่อย่างเข้าเดือนสิงหาคมครูโคทานิรีบสะสางงานที่โรงเรียนและที่บ้านจนเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวทะเลที่หมู่บ้านอเมริกาจังหวัดวาคายามะซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงเรียงรายด้วยบ้านฉาบปูนสีขาวมุงหลังคากระเบื้องเหมือนสวมหมวกสีดำและดูสวยงามนักแต่แม้ว่าจะเที่ยวหนักขนาดนี้ครูโคทานิก็ยังรู้สึกว่ายังเที่ยวไม่พอสมัยเป็นนักศึกษาไม่ว่าจะเที่ยวเล่นอะไรก็สนุกไปหมดแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะเที่ยวต่อทันทีต่างกับตอนนี้ทั้งที่ไม่รู้สึกสนุกแต่ครูก็อยากจะเที่ยวต่อทันทีนี้เป็นเพราะเหตุใดกันแล้วครูก็ไปอยู่บนเรือยอชทั้งที่ใกล้จะหมดเวลาปิดภาคฤดูร้อนแล้วขณะอยู่บนเรือยอชเกิดเรื่องแปลกประหลาดขึ้นเรื่องหนึ่ง
ตอนนั้นเรือกำลังแล่นออกจากหมู่เกาะอิเอชิมะจังหวัดเฮียวโงะมุ่งหน้าไปยังอ่าวมุโรสุเมืองฮิเมจิพอเรือแล่นมาได้ประมาณครึ่งทางครูเห็นวัตถุสีดำลอยอยู่กลางทะเลจึงนำเรือเข้าไปใกล้ๆแล้วก็เก็บขึ้นมาปรากฏว่ามันคือเต่าที่มีขนาดประมาณ30เซนติเมตรดูจากรูปร่างและขนาดแล้วไม่ว่าใครก็รู้ว่ามันไม่ใช่เต่าทะเลแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเต่าตัวนี้จึงมีรอยแตกที่ท้องด้านขวาขนาดยาวประมาณ5เซนติเมตรแต่บาดแผลใกล้จะหายแล้วคงไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแล้วทำไมเจ้าเต่าตัวนี้จึงออกมาอยู่ในทะเลได้และมันกำลังจะว่ายไปไหนเมื่อปล่อยเต่ากลับลงทะเลมันก็ชูคอขึ้นแล้วก็ใช้เท้าพุ้ยน้ำว่ายตัวโครงเครงไปมาแลดูหน้าขันอยู่กลางทะเลท่าทางขบขันของเต่าทำให้ครูยิ่งรู้สึกประทับใจในความพยายามของมันห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจบบทที่2นะคะหนูกับเรือยอชครับรู้แล้วใช่ไหมว่าหนูกับเรือยอชมาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรจริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะใช่แต่ว่าก็โยงกันสวยดีนะพี่หนูลงเรือแล้วก็ฝั่งครูก็อยู่บนเรืออะไรแบบเนี้ยหนูถูกลอยแพครับแต่ครูเนี่ยลอยแพตัวเองครับครูไม่อยากกลับเหมือนกับเครียดมากกับเหตุการณ์การเป็นครูต้องบอกว่าเป็นครูมือใหม่นะคะพอมานี่ก็เจอดีเลยครูสำหรับตอนต่อไปนะคะโอ้โหสนุกเลยค่ะครูอาดาจิกลับมาอีกแล้วครูยากุซ่าอาดาจิจะเป็นเรื่องของครูยากุซ่าอาดาจินะคะครับไม่รู้ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบไหนนะพี่ก็เมื่อกี้นี้เป็นช่วงปิดเทอมใช่ไหมใช่ตอนนี้ก็คงจะเปิดเทอมนะคะครับแล้วก็ที่นั่นไม่มีโควิดค่ะเปิดเทอมก็ไปโรงเรียนได้ตามปกติครับแต่ตอนนี้มีนะที่ญี่ปุ่นใช่ก็เอาเรื่องเหมือนบ้านเราเลยล่ะจะว่าไปเราก็ห่างเหินกับการใช้ชีวิตปกติมานานพอสมควรแล้วนะคุณจิตรินใช่ครับพี่โอ้น่าจะปีกว่าๆเกือบ2ปีแล้วครับตอนนี้ที่เราไม่สามารถจะออกไปไหนมาไหนโดยไร้หน้ากากไม่สามารถจะทำตัวอิสระเสรีเหมือนแต่ก่อนได้นะก็ฟังเรื่องนี้รำลึกความหลังกันละกันนะคะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีโควิดนะทุกคนก็สนุกสนานผจญภัยทำอะไรต่อมิอะไรได้ตามใจปรารถนาค่ะคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับวรรณกรรมเยาวชนของญี่ปุ่นดวงตากระต่ายเรื่องนี้ซึ่งเป็นผลงานของเคนชิโร่ไฮโทนิแปลโดยมารินาโคบายาชินะคะคุณพรอนงนิยมค้าโฮริคาวะเป็นบรรณาธิการค่ะอยู่ในโครงการคันช่องสองญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์ฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะคะชอบและบอกต่อด้วยเลยค่ะแล้วก็คุณสามารถที่จะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับทางรายการได้3ช่องทางเหมือนเดิมนะคะครับผมติดต่อกันมาได้นะครับทั้งทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปที่ชมที่ฟังได้เลยนะครับแล้วก็นอกจาก YouTube แล้วยังฟังได้อีกหลากหลายช่องทางครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของเราไทย PBS Podcast แล้วก็ยังมีทาง Google Podcast Spotify Podbean แล้วก็อย่างที่บอกครับ YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับอ
โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับครูยากุซ่ากันเลยค่ะคุณจิตเรนครับครูยากุซ่าอาดาจินะคะครูขวัญใจนักเรียนหรือเปล่าโดยทั่วไปดูเหมือนว่าเด็กจะชอบเขาละแต่ว่ากับเพื่อนครูเพื่อนครูด้วยกันหรือว่ากับครูยงครูใหญ่อะไรแบบนี้นะครับก็น่าจะมีขวางหูขวางตาบ้างล่ะไม่รู้จะมองยังไงนะพี่ นั่นน่ะสิแต่เด็กก็ชอบอ่ะไปพบกับครูยากุซ่าอาดาจิกันเลยนะคะกับบทที่2ค่ะครูยากุซ่าอาดาจิวันนี้มีประกาศเตือนเรื่องหมอกควันพิษแต่ท้องฟ้ากลับโปร่งใสอาจจะเป็นเพราะว่าใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ร่วงฟ้าก็เลยโปร่งการพยากรณ์อากาศที่ผิดพลาดแบบนี้ไม่มีใครคิดจะร้องเรียนวันที่อากาศแจ่มใสเช่นนี้ดูเหมือนว่าเด็กๆจะพากันร่าเริงไปด้วยเสียงครูโคทานิกำลังสอนนักเรียนให้ฝึกหัดเคาะจังหวะดนตรีดังแว่วมาจากชั้นประถม1ห้อง4ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ใครยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพยายามขยับตัวให้เข้ากับจังหวะก็แล้วกันจ้ะครูโคทานิคงจะไปเที่ยวเล่นในระหว่างปิดภาคฤดูร้อนจนหนำใจแล้วจึงใจเย็นกับเด็กๆเป็นพิเศษไม่ได้อย่าทำตามคนอื่นสิถ้ามัวแต่ทำตามคนอื่นก็จะช้ากว่าเขาทำให้จังหวะรวนไปหมดนี่ใครยังทำไม่ได้ก็พองกหัวให้เข้ากับจังหวะก็พอแล้วเอาละเริ่มแล้วนะอ้าวเสียงขยับคัสตานิตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องกระทบไม้บางคนก็อาจจะเรียกเป็นกลับของทางสเปนเป็นเครื่องให้จังหวะดังก้องไปทางห้องเรียนเด็กๆแล้วก็ครูโคทานิกำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้ทันใดนั้นประตูห้องเรียนก็เปิดพร้อมกับใบหน้าของครูอาดาจิที่โผล่เข้ามาครูนาเคาะประตูด้วยสิคะครูโคทานิเมื่อเห็นเช่นนั้นรู้สึกไม่พอใจขณะที่เด็กสนในชั้นทำท่าเรียนแบบครูโคทานิทุกคนหัวเราะครูอาดาจิทำท่าแลบลิ้นหลอกทำให้เสียงหัวเราะยิ่งดังกว่าเดิมครูอาดาจิเข้ามากระซิบอะไรที่ข้างหูของครูโคทานิสีหน้าของครูมองลงเล็กน้อยเราเจอกันนะค่ะระหว่างเดินออกจากห้องครูอาดาจิยังล้อเลียนครูโคทานิว่าใครยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพยายามขยับตัวให้เข้าจังหวะกันแล้วกันนะจ๊ะครูโคทานิถึงกับหน้าแดงก่ำพอร่างของครูอาดาจิพ้นจากประตูห้องเด็กๆก็ร้องไล่ตามหลังแล้วมาอีกนะครูแล้วมาอีกนะครับแล้วมาอีกนะคะครูโคทานิก็นึกในใจว่าเอ๊ะทำไมเด็กๆนี่ชอบครูอาดาจิมากทีเดียวฮ่าคนก่อกวนไปแล้วเอาละเด็กๆเรียนต่อในขณะนั้นเทสุโซยังคงนั่งนิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยเทสุโซจังลองทำพร้อมกับครูดูไหมครูโคทานิอ้อมไปข้างหลังของเทสุโซโอบจับมือทั้งสองข้างของเด็กชายเอาไว้แล้วก็พยายามที่จะให้เด็กชายเนี่ยขยับไปกับจังหวะของเครื่องดนตรีอ้าวเทสุโซลองดูนะเทสุโซจังจำต้องทำตามไปด้วยคราวนี้เทสุโซจังต้องทำคนเดียวนะเข้าใจไหมครูโคทานิเดินออกไปหน้าชั้นแล้วก็ให้จังหวะนำปรากฏว่าเทสุโซไม่ยอมทำอะไรเหมือนเดิมคือไม่ยอมให้ความร่วมมือ
ครูโคทานิถอนหายใจตอนที่ครูเดินอ้อมไปด้านหลังของเทสุโซนั้นครูได้กลิ่นเหม็นสาบจากเส้นผมของเทสุโซในขณะที่กำลังจะบอกว่าเทสุโซจังหัวเธอเหม็นนะแต่ครูก็รีบกลืนคำพูดเอาไว้ได้ทันเพราะคิดได้ว่าไม่ควรจะพูดเช่นนั้นกับเด็กที่ไม่มีพ่อแม่อย่างเทสุโซครูโคทานิคิดว่าวันนี้หลังเลิกเรียนมีธุระ2 อย่างที่จะต้องทำวันนั้นครูโคทานิออกจากโรงเรียนเวลาบ่าย 4 โมงครูไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ชื่อคิมิฮารุคาวะกับครูอาดาจิ2คนคิมิฮารุคาวะเป็นนักเรียนชั้นประถม2ลูกศิษย์ของครูอาดาจิมีน้องชายชื่อซาโตชิอยู่ชั้นประถม1เป็นลูกศิษย์ของครูโคทานิแม่ของเด็กทั้ง2คนหนีออกจากบ้านเป็นครั้งที่2แล้วครั้งนี้ครูอาดาจิคิดว่าคงไม่กลับมาอีกครูอาดาจิได้คุยกับพ่อของเด็กประเมินว่าเด็กทั้ง2คนพอจะอยู่ได้ในระหว่างที่แม่ไม่อยู่บ้านวันนี้มีคนโทรศัพท์มาที่โรงเรียนรายงานว่าเด็กหญิงคิมิฮารุคาวะสอนเด็กข้างบ้านแล้วก็เรียกเก็บเงินค่าสอนเดือนละ10ถึง20เยนครูโคทานิกำลังจะบอกว่าไม่น่าเชื่อแต่ครูอาดาจิกลับคิดว่าเรื่องนี้อาจเป็นไปได้ในเขตนี้มีครอบครัวที่ยากจนอยู่จำนวนมากแต่ก็ไม่ได้เป็นสังคมของคนจนล้วนบางบ้านก็ทำท่าอวดรวยบางบ้านก็พยายามใช้ชีวิตอยู่บนวัตถุแล้วก็เงินทองเพื่อความสบายใจในสภาพแวดล้อมแบบนี้ย่อมจะมีเรื่องน่าเกลียดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเด็กๆก็อาจจะเลียนแบบเรื่องไม่ดีเหล่านั้นก็ได้ครูอาดาจิอธิบายให้ครูโคทานิฟังเมื่อเข้าใกล้บ้านของเด็กหญิงคิมิฮารุคาวะก็มีร้านรวงที่ขึ้นป้ายหนาตาเช่นร้านอุด้งร้านเหล้าร้านเนื้อย่างร้านโอโคโนมิยากิโอโคโนมิยากินี่เป็นแป้งทอดผสมผักแล้วก็เนื้อหรือว่าอาหารทะเลตามใจชอบเรียกอีกอย่างหนึ่งก็พิซซ่าญี่ปุ่นนะคะครูอาดาจิเดินเข้าไปในซอยแล้วก็มุดเข้าไปในร้านที่มีป้ายผ้าแขวนไว้ป้ายนั้นเขียนว่าไทโกยากิไทโกยากิเป็นขนมผิงรูปปลาไส้ถั่วแดงบดครูอาดาจิคงจะซื้อขนมไปฝากเด็กๆระหว่างที่รออยู่นั้นครูก็คุยกับเจ้าของร้านไม่หยุดปากครูโคทานิมองเห็นก็นึกค้อนอยู่ในใจนายคนนี้เวลาอยู่โรงเรียนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่มาพูดเป็นต่อยหอยอยู่ข้างนอกพิลึกคนจริงๆที่หน้าบ้านของเด็กหญิงคิมิฮารุคาวะมีป้ายไม้เขียนข้อความว่ามีห้องว่างให้เช่าบ้านซูมิเรบุงกะบริเวณนั้นค่อนข้างมืดเอ๊ทำไมถึงตั้งชื่อบ้านสรูหราอย่างนี้นะครูอาดาจิหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านสักครู่หนึ่งในขณะที่ครูโคทานิหัวเราะเด็กหญิงคิมิฮารุคาวะเป็นเด็กร่าเริงพอเห็นครูอาดาจิเข้าบ้านมาเด็กหญิงคนนี้ก็ดีใจมากกระโดดกอดแล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนหัวของครูอาดาจิครูโคทานิกำลังมองดูอย่างมึนงงเด็กหญิงคิมิซึ่งกำลังขี่คอครูอาดาจิก็เอามือเคาะหน้าผากครูเป็นจังหวะป๊อกป๊อกแล้วก็ร้องเพลงหัวล้านหัวล้านหัวใสหัวล้าน
นี่เธอทำไมว่าครูหัวล้านล่ะหนุ่มหล่ออย่างครูถ้าหนูล้อว่าหัวล้านกูไม่ให้ขนมดีกว่าครูอาดาจิพูดจบเด็กหญิงคิมิจึงยอมลงมาจากไหล่ครูแต่มือทั้งสองยังโอบรอบคอของครูอาดาจิอยู่ครูโคทานิเป็นแฟนของครูอาดาจิเหรอใช่แล้วแต่เป็นความลับนะอย่าให้ทางโรงเรียนรู้นะถ้าอย่างนั้นก็ต้องแลกกับขนม3อันละร้ายนะเราเนี่ยว่าแต่น้องชายหนูอยู่ไหนล่ะไปเที่ยวเล่นหนูไปตามให้ไหมครูจะเอายังไงดีนะครูอาดาจิส่งสายตาปรึกษาครูโคทานิน้องชายไม่อยู่น่าจะดีกว่านะคะครูโคทานิตอบเบาๆเพื่อไม่ให้เด็กหญิงคิมิได้ยินครูอาดาจิก็เลยเอ่ยถามเด็กหญิงคิมิในระหว่างที่กำลังกินขนมอยู่ว่านี่หนูสอนหนังสือให้เด็กข้างบ้านด้วยเหรออืมคิมิตอบรับในขณะก้มหน้าสอนวาดรูปด้วยละคิมิฮารุคาวะรีบตอบก่อนที่ครูจะถามคำถามต่อไปแววตาของเด็กหญิงคิมิตอนนั้นมองดูเหมือนแววตาของผู้ใหญ่เอ๊แล้วสอนวาดรูปอะไรล่ะสอนเดคันโคมานีแบบที่ครูสอนหนูนั่นละเดคันโคมานีคือภาพทาบสีคือวิธีการทำภาพโดยใช้กระดาษวาดเขียนพับครึ่งกางออกแล้วก็บีบสีน้ำ 2-3 สีตรงกลางรอยพับแล้วพับกระดาษกดบริเวณสีต่อจากนั้นจึงคลี่ออกก็จะได้ภาพศิลปะสีสวยงามที่สองด้านเหมือนกันถ้าแบบนั้นหนูก็สอนได้สินะจากนั้นครูอาดาจิก็เริ่มกินขนมแล้วก็ชวนครูโคทานิด้วยแต่ครูโคทานิปฏิเสธเด็กข้างบ้านน่ะใครบ้างล่ะมัดจังกับชิเงจังแล้วก็โคโตเอจังแล้วได้เงินมาเท่าไหร่ล่ะครูอาดาจิถามด้วยท่าทีเฉยๆแต่ร่างของเด็กหญิงคิมิกระตุกเล็กน้อยเธอตอบว่า20เยนคนละ20เยนเหรออืมครูอาดาจิรับรู้สายตาของครูเหมือไปไกลสักครู่หนึ่งก็ถามว่าแล้วพ่อหนูเป็นยังไงบ้างพ่อไม่กลับบ้านมา3วันเพิ่งจะกลับมาเมื่อวานทำไมหนูไม่บอกที่โรงเรียนเราคิมิเงียบไม่ตอบแล้วพ่อหนูทิ้งเงินไว้ให้เท่าไหร่ฮะ500เยนวันเดียวกับที่หนูรับเงินจากพวกโคโตเอจังใช่ไหมคิมิพยักหน้ารับคิมิจังครูโคทานิเรียกชื่อเด็กน้อยด้วยความรู้สึกปวดแปรอยู่ในอกเด็กหญิงคิมิหยุดกินขนมคิมิเลิกรับเงินจากเพื่อนดีไหมครูโคทานิรู้สึกสะเทือนใจกับชะตากรรมของเด็กน้อยที่ยังอยู่ในวัยอ่อนแม่ยิ่งคิดน้ำตาก็ยิ่งเอ่อท้นขากลับครูอาดาจิทำหน้าเหมือนโกรธใครมาพอเดินมาถึงบริเวณถนนจอแจหน้าของครูอาดาจิก็บึ้งตึงนี่ครูดื่มกันหน่อยไหมครูโพร่งขึ้นมาโดยไม่ถามความเห็นแล้วก็เดินพรวดเข้าไปในร้านเหล้าร้านหนึ่งครูโคทานิตั้งใจจะแวะไปบ้านเทสุโซหลังจากนี้ยิ่งไปกว่านั้นการดื่มเหล้า2ต่อ2กับครูผู้ชายในเขตพื้นที่การศึกษาของโรงเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ดีนักครูจึงรู้สึกลังเลตาครูก็รู้สึกสับสนเพราะถ้าเกิดกลับไปเฉยๆก็จะรู้สึกกังวลใจมีเรื่องสงสัยอยากถามอีกมากมายในที่สุดครูโคทานิก็ตัดสินใจก้าวเข้าไปในร้านนั้นสองคนคือครูอาดาจิและครูโคทานินั่งอยู่ในร้านเหล้าท
ถ้วยเหล้าตรงหน้าของครูอาดาจิพร่องไปครึ่งหนึ่งครูโคทานิหย่อนตัวลงนั่งข้างๆครูอาดาจิไม่สนใจเอาแต่กรอกเหล้าเข้าปากแววตาครุ่นคิดคิมิจังน่ะเป็นเด็กร่าเริงน่ารักแบบนั้นมาตั้งแต่แรกหรือคะไม่ใช่ครูอาดาจิตอบคุณท่าทางอารมณ์เสียหนักขึ้นจนกระทั่งครูโคทานิไม่กล้าพูดด้วยตอนนี้ดูเหมือนว่าครูอาดาจิผู้จำสายเวลาอยู่กับเด็กๆไม่ได้อยู่ตรงนี้เสียแล้วดูเหมือนว่าครูอาดาจิจะเริ่มรู้สึกตัวก็เลยบอกว่าขอบคุณพิลึกคนจริงๆครูโคทานิคิดพรางกลั้นหัวเราะเอาไว้เห็นครูกับคิมิจังรู้สึกว่าเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะวันนี้ครูก็ไม่ได้ดุว่าอะไรเลยแต่คิมิจังก็รู้ว่าตัวเองทำผิดและก็ยอมรับผิดด้วยมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอมันเป็นสิ่งที่ผิดจริงเหรอครูดื่มเหล้าในถ้วยรวดเดียวหมดก่อนจะพูดต่ออย่างคุณหรือผมตอนนี้น่ะคงไม่เข้าใจหรอกว่าตอนที่คิมิรับเงิน60เยนนั่นแกรู้สึกดีใจมากแค่ไหนแกคงคิดว่าคืนนี้ถ้าพ่อไม่กลับมาแล้วก็ไม่มีข้าวกินแน่สถานการณ์แบบนั้นน่ะถึงจะทำผิดแต่ถ้าได้เงินมา60เยนแล้วก็คงจะดีใจมากครูอาดาจิคงจะเริ่มเมาเพราะว่าภาษาพูดเริ่มออกสำเนียงคันไซมากขึ้นทุกทีคันไซหมายถึงบริเวณภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมีเมืองเกียวโตโอซาก้าเป็นศูนย์กลางคนภูมิภาคนี้พูดสำเนียงที่ต่างไปจากภาษากลางถ้าคิมิสามารถพูดได้เหมือนผู้ใหญ่เธอคงจะบอกว่าหนูอุตส่าห์สอนจนสุดความสามารถแล้วได้ค่าสอนมาแค่20เยนมันผิดตรงไหนเหรอถ้าแกว่าอย่างนี้แล้วคุณจะตอบแกได้หรือเปล่าล่ะครูอาดาจิคงจะเมาแล้วจริงๆคิมิไม่ได้ขอโทษเพราะคิดว่าตัวเองทำผิดหรอกนะแต่เพราะครูที่แกรักมาพูดเหมือนจะบอกให้แกเลิกทำแบบนั้นคนที่แกรักที่เหลืออยู่ในโลกเนี่ยแค่สองคนมาบอกให้แกเลิกทำคิมิคงรู้สึกว่าคงต้องเลิกครูโคทานิได้แต่จ้องมองครูอาดาจิอยู่นิ่งๆก็ได้เห็นปัญหาของเด็กๆนะคะครับไม่ได้มีเฉพาะปัญหาเด็กหนีออกจากบ้านอันนี้ปัญหาปากท้องแล้วก็ปัญหาพ่อแม่หนีออกจากบ้านครับกรณีนี้แม่หนีออกจากบ้านแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ใช่ครั้งแรกด้วยครับพูดถึงประเด็นนี้แล้วผมนึกถึงหนังเรื่องนึงเลยพี่ชื่อเรื่องว่า Nobody Know พี่หมีเคยดูไหมไม่เคยเป็นยังไงตอนนั้นผมดูตอนเด็กๆครับที่มันเป็นหนังที่สะเทือนใจมากครับพี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งมีคุณแม่แล้วก็มีลูกๆอีก4คนค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยเขาไม่ยอมให้มีคนอยู่ในห้องเกิน2คนลูกๆอีก3คนที่เหลือก็เลยต้องเหมือนแบบแอบอยู่อ่ะพี่ตอนเข้าไปนี่ก็คือนอนกันขดกันอยู่ในกระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้ใช่แล้วมีวันนึงคุณแม่หนีออกจากบ้านเหมือนกันเด็กก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นนะครับกันด้วยตัวเองโอ้สะเทือนใจมากพี่แล้วแม่หนีออกจากบ้านไปเพราะอะไรอ่ะไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ครับโอ้ยิ่งสะเทือนใจหนักไปอีกนะคะใช่ครับโอ้แล้วก็อันนี้เหมือนเขาจะสร้างมาจากเรื่องจริงครับถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เป็นหนังที่โอ้สะเทือนใจพี่ตอนจบนี่มีน้ำตาไหลกันหลายคนน่าจะน้ำตาไหลพรากๆกันเลยทีเดียวครับเท่าที่เล่านี่ก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับเด็กๆมากนะคะครับในกรณีของคิมิในเรื่องนี้เนี่ยเธอก็พยายามที่จะดูแลช่วยเหลือตัวเองใช่ดิ้นรนนะพี่ดิ้นรน
าเงินนะเพื่อที่จะเอามาซื้ออาหารครับเพราะว่าเงินที่พ่อให้มันก็ไม่ได้เยอะอยู่ได้ไม่นานใช่ตอนต่อไปค่ะจะกลับมาที่เทสุโซนะคะครับนี่เรายังแทบไม่ได้ยินเสียงของเทสุโซเลยนะได้ยินอื้อแค่นั้นพูดน้อยมากๆครับตอนต่อไปจะมีชื่อว่าความลับของเทสุโซค่ะเอาละครูโคทานิเนี่ยเหมือนกับเขาก็เล็งเทสุโซเอาไว้นะเหมือนเป็นห่วงเป็นพิเศษเป็นห่วงเป็นพิเศษแล้วก็อยากรู้ว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยครอบครัวเป็นยังไงครับอยากจะรู้อยากจะไปดูที่บ้านอยากจะไปดูเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไปของพฤติกรรมคือใครๆก็คงจะมองว่าไอ้เจ้าเด็กคนนี้เนี่ยมีปัญหาประหลาดเป็นเด็กแปลกๆนะคะแม้แต่กับกลุ่มเพื่อนๆเนี่ยก็รู้สึกว่าเทสุโซเป็นคนพูดน้อยใช่คือเพื่อนๆอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเทสุโซแปลกแต่เข้าใจแล้วก็ยอมรับได้ว่าไอ้เจ้าเนี่ยไม่เคยพูดครับก็แปลกอยู่ดีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่าดวงตากระต่ายครับอุซางิโนะเมะนะคะเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นครับหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ.1974นะคะก็2517ค่ะปัจจุบันตีพิมพ์แล้วกว่า140ครั้งค่ะโอ้โหคิดดูแล้วกันสุดยอดพิมพ์ซ้ำ140ครั้งนะคะครับเป็นหนึ่งในวรรณกรรมเยาวชนชั้นเยี่ยมของญี่ปุ่นค่ะเคยเป็นละครโทรทัศน์เคยเป็นภาพยนตร์นะคะครับก็ผู้เขียนเนี่ยแต่งขึ้นหลังจากเป็นครูมา17ปีเป็นครูชั้นประถมศึกษาค่ะก็คือคุณเคนจิโร่ไฮทานินี่แหละก็ไม่รู้ว่าครูเคนจิโร่ไฮทานินี่เอาตัวไปอยู่ในเรื่องแค่ไหนยังไงจะเป็นครูอาดาชิหรือเปล่านี่ก็ไม่รู้นะคะนั่นน่ะสิครับไม่รู้ว่าตัวคนเขียนเนี่ยแทนตัวเองกับครูคนไหนเนาะพี่อ่าฮะเพราะว่าในเรื่องนี้จะมีครูที่เป็นครูหลักๆที่ตอนนี้เรารู้จักก็คือครูโคทานิที่เป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วก็ครูอาดาจิครูยากุซ่าครับแต่ว่าขณะเดียวกันเขาเป็นคนที่มีความห่วงใยเด็กๆจะว่ายากุซ่าไหมยากุซ่าแค่ภายนอกเนาะบุคลิกใช่ภาพลักษณ์ครับแต่จริงๆแล้วเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนที่รักเด็กๆครับใส่ใจเด็กๆมากนะคะเทวดาหน้าโหดเอาเทวดาหน้าโหดเนาะคุณผู้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมนะคะติดต่อทักทายพูดคุยกันมาได้หรือว่าจะเสนอแนะเรื่องใหม่ก็ได้เช่นกันค่ะครับ3ช่องทางนะครับทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube ชมคลิปไหนฟังคลิปไหนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนั้นได้เลยนะครับมาตอบคำถามปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งนะคะคก็ไม่เชิงคำถามค่ะแต่ว่าเป็นข้อความที่คุณผู้ฟังเขียนมาคุยนะคะคุณนัทสิริวันจากอเมริกาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะตอนขโมยผีเสียงขาดเป็นช่วงๆตอนพูดเปิดรายการก่อนเข้าเรื่องอันนี้เราเคยอ่านแล้วเนาะครับผม อันนี้น่าจะเป็นปัญหาตอนฟังสดนะครับเพราะว่าเช็คไปแล้วฟังย้อนหลังไม่มีปัญหานะครับโอเคเสียงผีเจ้าเปลี่ยนเข้าเขาแล้วค่ะแหบและลากอีกสักหน่อยใช้การได้เลยโอ้ขอบคุณครับการนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสียงผีนะคะครับถูกใจตอนต้นกล้วยเป็นเหตุที่สุดค่ะชอบตอนร้องแห่แห่และแลบลิ้นออกมายาวหลับตาเห็นภาพเลยแห่ เป็นตอนที่ทำให้เจ็บคอที่สุดเลยนะคะครับหลับตาเห็นภาพเลยมาริลินมอนโรเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับมาริลินมอนโรนะคะจำไม่ได้ตอนนั้นเหมือนเราแซวอะไรกันสักอย่าง คุณน้าบอกว่าชาจะหลุดจากกักตัววันที่8นี้ค่ะแล้วจะเดินทางไปบุรีรัมย์ก่อนพอคนส่งตั้งหลักได้คงส่งให้อย่างเร็วอ๋อหมายถึงชาที่คุณน้าส่งมาให้คุณน้าจะฝากชาเอามาให้พวกเรา2คนนะคะครับฝากมากับญาติที่เดินทางกลับเมืองไทยแต่ว่าต้องกักตัวก่อน14วันแล้วก็วันที่คุณน้าเขียนมาเนี่ยเป็นวันที่8หัวยาวเหมือนกันเนาะครับ14วันนี่มันครึ่งเดือนน่ะโอ้ก็นะถูกกักตัวเพื่อความปลอดภัยครับผมค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าเรียบร้อยเนี่ย
เดี๋ยวจะส่งมาให้ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับคุณอาเอาละสำหรับตอนต่อไปก็อย่าลืมติดตามกันต่อนะคะความลับของเทสุโซค่ะแล้วก็รูปในตอนเป็นรูปแมลงวันครับคืออยู่กองขยะไงรวมกำจัดขยะแมลงวันมันเยอะครับแล้วก็ตอนแรกก็มีเรื่องเกี่ยวกับแมลงวันนะพี่ต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับแมลงวันใช่ใช่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะอย่าลืมค่ะถ้าฟังแล้วชอบบอกต่อด้วยนะคะแล้วก็เรื่องนี้บอกต่อเด็กๆได้สบายมากๆเลยฟังด้วยกันก็ได้นะคะคุณครูเหมาะมากเลยค่ะยิ่งต้องฟังเลยนะคะจะเข้าใจเด็กๆมากขึ้นเพราะว่าเด็กที่ไหนก็คงไม่ต่างกันนะคะต่างกันแค่รายละเอียดเท่านั้นเองใช่แต่เด็กมีปัญหาเนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นแหละค่ะคล้ายๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่ข้อสำคัญก็คือครูต้องใจกว้างแล้วก็ต้องพยายามทำความเข้าใจนะคะครับแล้วก็ไม่ตัดสินปัญหาเฉพาะแค่พฤติกรรมที่เด็กแสดงออกเท่านั้นครับอันนี้สำคัญมากๆแหมพูดเหมือนเคยเป็นเด็กมีปัญหามาก่อนเข้าใจดีมากเลยนะเรียกว่าเราเข้าใจแล้วกันครับเข้าใจมากเลยค่ะครับวันนี้ลาแล้วนะคะพบกันใหม่ตอนหน้ากับดวงตากระต่ายสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ